สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชม DMC ทั่วโลกและคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุชุมชนคนคลอง3าม102.25 MHz ้เข้าสู่ช่วงเวลาของข่าว DMC News ประจำวันศุกร์ที่23กันยายนพุทธศักราช2559นะคะทางนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามข่าวสารงานบุญย้อนหลังได้ค่ะที่แฟนเพจ e DMC News หรือส่งข่าวสารกิจกรรมงานบุญมาได้ค่ะที่ TVDMcnews@ gmail com ค่ะ และประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้นะคะพุทธศาสนิกชนจำนวนมากค่ะเดินทางมาร่วมพิมพ์พระของขวัญรุ่นบรรลุธรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาณนะวัดพระธรรมกายค่ะสำหรับพิธีพิมพ์พระของขวัญรุ่นบรรลุธรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณนะประตูหวัดพระธรรมกายยังคงมีพุทธศาสนิกชนมาร่วมพิมพ์พระของขวัญกันเป็นจํานวนมาก โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระสมบัติสัมมาพโลเป็นประธานสงฆ์นำเจริญชัยมงคลคาถาพร้อมทั้งนำสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้ร่วมกันกล่าวคำถวายทยธรรมพร้อมทั้งน้อมนำผ้าไตรยทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ นอกจากนี้พุทธศาสนิกชนทุกท่านยังได้ร่วมกันซักซ้อมกล่าวคำถวายผ้ากรถินเตรียมความพร้อมก่อนที่จะถึงพิธีทอดกรถินนณวัดทั่วประเทศและในโอกาสนี้ประธานสงฆ์ได้กล่าวให้อวาดว่านับเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งที่ทุกคนได้มาพิมพ์พระของขวัญเพราะการพิมพ์พระของขวัญในครั้งนี้มีมวลสารที่สำคัญคือแผ่นปูนณอุโบสถวัดโบสถ์บนบางคูเวียง แผ่นปูนที่พระเดชพระคุณพระมุงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญท่านนั่งในวันค้นพบวิชาธรรมกายผสมอยู่จึงเป็นบุญของเราทุกคนนอกจากนี้พระของขวัญน,นี้จะนำไปประดิษฐานณพระมหาธรรมกายเจดียให้ทุกคนได้สักการะบ,บูชาพระของขวัญของเราก็จะศักดิ์สิทธิ์เหมือนพระของขวัญที่ทำในสมัยพระเดชพระคุณหลวงปู่ เราผู้มาพิมพ์พระของขวัญรุ่นบรรลุธรรมย่อมมีสายบุญที่จะบรรลุธรรมตามหลวงปู่ท่านด้วยจากนั้นทุกท่านได้รับการประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตก่อนที่จะได้แปรแถวเพื่อรับมวลสารและพิมพ์พระของขวัญรุ่นบรรลุธรรมซึ่งวันนี้ก็ได้มีนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลท่าโขงหนึ่งและโรงเรียนลำสนุนจังหวัดปทุมธาน,นีกว่าร้อยคนมาร่วมพิมพ์พระของขวัญด้วย โครงการนี้ดีมากเลยอยากให้มีตลอดไปเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังให้เด็กๆได้มีความอ่อนโยนนะคะแล้วก็ได้รู้จักคุณธรรมจริยธรรมปลูกฝังจิตใจให้เด็กๆเนี่ยได้ได้ได้มีธรรมะนะคะแล้วก็ให้เขาเป็นเด็กดีโดยโดยสายเลือดซึ่งเราเป็นชาวพุทธนะคะก็อยากให้เขาชักชวนเพื่อนๆในโรงเรียนหรือพ่อแม่ มาร่วมกิจกรรมนี้สม่ำเสมอเพื่อต่อยอดนะคะในพระพุทธศาสนาของเราก็ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่แล้วก็ทุกๆฝ่ายที่ให้ความอนุเคราะห์และให้โอกาสลูกๆได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้หวังว่าโอกาสต,ต่อไปคงได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ใจดีที่นี่นะวันนี้ได้มีโอกาสมาพิมพ์พระเป็นโครงการของหลวงพ่อที่รู้สึกว่า ยอดเยี่ยมจริงๆเลยค่ะปื้มมากเป็นกุศโลบายที่ดีมากเลยค่ะที่ทำให้ว่าทุกคนเนี่ยเข้าถึงองค์พระได้อาจจะง่ายขึ้นนึกถึงนะคะเวลาที่เราพิมพ์จดระลึกนึกถึงแล้วก็สัมมาอรหังรู้สึกว่ามันปื้มอ่ะปื้มบอกไม่ถูกเลยอะ่ะก็ขอแบ่งบุญนี้ให้กับสาธุชนทุกๆท,ท่านนะคะ สมาชิกศาสนุปร,รมหนึ่งได้ทำกิจกรรมสวดบทธรรมจักกบปะวัตนสูตรสล้านจบเพื่อบูชาพระมหาธรรมกายเจดีพระมหาเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์ค่ะเช้าวันนี้สมาชิกศาสนุปร,รมหนึ่งวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจาก15สำนักกว่า1,000คนทำกิจกรรมร่วมโครงการสวดบทธรรมจักกปะวัฒนสูตรสล้านจบ บูชาพระมหาธรรมกายเจดีพระมหาเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์24นและบูชาธรรมพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงพ่อวัดปักน้ำภาษีเจริญเนื่องในโอกาสครบรอบ132ปีพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรเป็นการแสดงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณอันไม่มีประมาณ โดยมีความตั้งใจว่าก่อนถึงวันที่สิบตุลาคมนี้จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการสวดมนต์บูชาธรรมพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรให้ได้สล้านจบด้วยเหตุนี้เจ้าหน้าที่ภายในวัดพระธรรมกายจึงได้มาร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกระป๋วัตนสูตรในทุกๆเช้าวันละสามจบเพื่อให้เกิดบุญกุศลกับตนเองและหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว ทั้งยังมีโอกาสได้เชื่อมสายบุญกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายการบูชารมท,ท่านในวันคล้ายวันเกิดนับเป็นการแสดงความเคารพต่อครูอาจารย์เพราะการบังเกิดขึ้นของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรจึงทำให้พุทธศาสนิกชนที่รักในการสั่งสมบุญเช่นทุกท่านในวันนี้ ด้วยคำสอนด้วยข้อวัดปฏิบัติของหลวงปู่วัดปากน้ำนับเป็นต้นแบบที่ดีงามแก่เหล่าศิษยานุศิษย์อย่างยิ่งในการสั่งสมบุญด้วยการละชั่วทำดีทำจิตใจให้ผ่องใสด้วยการทำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนารวมถึงการได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการสวดธรรมจักกปะปวัฒนสูตรสี่ล้านจบในครั้งนี้ด้วย โครงการนี้มันก็เป็นโครงการที่ดีเพราะเราได้บูชาร,รมหลวงปู่ในตัวป้าป้าก็านับถือหลวงปู่บูชาหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายอยู่ประจาอยู่แล้วคือเวลามีทุกอะไรมีปัญหาอะไรป้าก็จะนึกถึงครูบาอาจารย์ของป้าทั้ง3ท่านคือพอเวลาเรามีเรามีโอกาสได้ทําอะไรให้กับครูบาอาจารย์ของเราเราก็จะภูมิใจไงมันจะปลื้มไงมันมีความรู้สึกว่าเราได้ตอบแทนคุณน่ะอยากจะขอเชิญชวน ทุกท่านนะคะที่อยู่ที่วัดหรือว่าอยู่ทางบ้านนะคะให้มาร่วมสวดธรรมจากบูชาธรรมหลวงปู่ด้วยกันนะคะที่มหาธรรมกายเจดีเนี่ยค่ะสวดแล้วมันจะมีบุญกับเรานะคะและเราก็เท่ากับเราได้บูชาธรรมมหาปูชียาจารย์แล้วก็ได้ตอบแทนคุณท่านที่ท่านสามารถค้นพบวิชาธรรมกายแล้ว นำมาถ่ายทอดให้เราได้ศึกษากันนะคะให้เราได้ปฏิบัติกันทําให้เราได้ติดตามมหาปูชนียาจารย์ของเราไปทุกภพทุกชาติอย่างที่มีอย่างที่ท่านมีมโนปณิธานที่จะพาเราไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมนะคะอยากชวนเชิญทุกท่านนะคะอย่าพลาดกันนะท่าง,งานนี้เราจะได้บุญใหญ่กันคะ่ะ ประชาชนภายในหมู่บ้านแก้วขวัญ2จังหวัดปทุมธานีนะคะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน50รูปเพื่อนำไปช่วยเหลือคณะสงฆ์323วัดใน4จังหวัดชยดา,ายแดนภาคใต้ค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาณหมู่บ้านแก้วขวัญ2จังหวัดปทุมธานีประชาชนได้เตรียมข้าวสารอาหารแห้งมาตักบาตรแด่พระพิกษุสงฆ์50รูปเพื่อนำไปช่วยเหลือคณะสงฆ์323วัด ประชาชนในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้และทหารตำรวจที่รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่โดยทางพระภิกษุสงฆ์ได้แบ่งออกเป็น2สายสายละ25รูปเพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้เอาบนใหญ่ใส่บารแด่พระพิสุสงฆ์อย่างทั่วถึงกันซึ่งในครั้งนี้พระพิสุสงฆ์ได้เดินบินธบาทจากท้ายหมู่บ้านมายังหน้าหมู่บ้าน ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในหมู่บ้านเป็นอย่างดีแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาบ้างก็ตามแต่ความศรัทธาของประชาชนไม่เคยเสื่อมคลายที่จะออกมาเอาบุญกับคณะสงฆ์ในครั้งนี้ซึ่งได้เตรียมข้าวสารอาหารแห้งใส่บาดหน้าบ้านตลอดเส้นทางมีทุกเพศทุกวัยออกมารอต้อนรับและใส่บาดข้าวสารอาหารแห้งโดยจิตใจที่เลื่อมใสศรัทธาและนำใจของชาวพุทธ ไม่เคยเลือนหายไปจากประเทศไทยชาวพุธยังคงรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายในการทำนุบำรุงทำบุญในพระพุทธศาสนาและคณะทีมงานจึงมีความต้องการจะขยายผลให้ทุกหมู่บ้านได้จัดตักบาทขึ้นเราเห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านเห็นถึงความรักความสามัคคีความศรัทธาที่ประชาชน มีให้กับพระพุทธศาสนาทั้งยังเป็นการปลูกฝังศีลธรรมให้แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัยให้รู้จักรักในการทำทานขจัดความตระณีออกไปจากใจสิ่งนี้นับเป็นการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เกิดขึ้นในชุมชนอีกด้วยวันนี้รู้สึกปลื้มและยินดีมากค่ะที่มีกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในวันนี้เพื่อจะไปช่วยที่ภาคใต้สีจังหวัดภาคใต้นะคะที่พระท่านบิณฑบาตไม่ได้กิจกรรมนี้เป็นบุญของหมู่บ้านของเราที่ได้ได้รับเมตตาจากพระอาจารย์ที่มีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระพิสุดสงค์มาถึง50รูปวันนี้เราปพิ้มมากๆค่ะเพราะเป็นพระที่มาเยอะที่สุดทั้ง2ฝั่งเลยนะคะและอยากจะเชิญชวนหมู่บ้านอื่นๆที่ยังไม่ได้จัดกิจกรรมแบบนี้ก็ให้ร่วมจัดกิจกรรมแบบ หมู่บ้านเรานะคะจะได้บุญเยอะๆค่ะเป็นบุญติดตัวซึ่งหาไม่ได้ใครทำใครได้นะคะยินทีที่พระอาจารย์ท่านมาบิณฑบาตให้ลูกบ้านเราก็ยินดีต้อนรับท่านค่ะเพราะว่าต้องไปช่วยเหลือพระที่บิณฑบาตไม่ได้ที่แยแดนภาคใต้ค่ะค่ะดีมากเลยค่ะได้เป็นบุญใหญ่เลยค่ะที่มีปรากฏการณ์อย่างนี้ขึ้นมาค่ะค่ะอยากให้มีต่อนเนื่องเลยค่ะ เพราะว่าที่นี่ไม่ค่อยได้ทําบุญส่บากันสักเท่าไหร่ค่ะก็มีมีกิจกรรมอย่างนี้มาก็ดีมากค่ะทุดงคัสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่นะคะได้จัดงานบุญล้านนาเนื่องในวาระฉลองครบรอบ30ปีทุดงคัสถานล้านนาค่ะ สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนำสาธุชนบูชาพระรัตนตรยัยและนำนั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันประกอบพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกโดยครอบครัวจันทรกูลเป็นประธานทอดผ้าป่าซึ่งกัลยาณมิตรกฤษณะและกัลยาณมิตรอมราลักษ์จันทรกูล นำกล่าวคำถวายผ้าป่านอกจากนี้ภายในงานทุกท่านยังได้ร่วมพิธีถวายสังฆทานพิธีถวายขีลานาเพสัตวและพิธีอธิษฐานจิตถวายกองทุนพระบาลีจากนั้นสาธุชนได้ร่วมถวายปัจจัยเท雅ธรรมแด่คณะสงฆ์เพื่อเป็นกองทุนฟื้นฟูศิลธรรมโลกขยายงานพระพุทธศาสนาส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีฉลองสมณศักดิ์พระภาวนาธรรมวิเทศพิธีถวายกองทุนพระบาลี โดยได้รับความเมตตาจากพระเทพโกศลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเจ็ดเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยพระเทพปริยัตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่และเจ้าคณะอำเภอต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ได้เมตตามาร่วมรับถวายสังฆทานในครั้งนี้จากนั้นเป็นพิธีถวายทุนพระพิสุิ์และสามนเณรที่เป็นลูกหลานชาวล้านนาได้ไปศึกษาเล่าเรียนพระบาลีณวัตพระธรรมกายโดยการสนับสนุนของกัลยาณมิตรชาวล้านนา ที่อยากให้มีพระมหาปเปรียณธรรมประดับวงการพระพุทธศาสนาให้มากที่สุดก่อนที่จะประกอบพิธีถวายสังฆทานแด่คณะพระสังฆทิิการ30วัดในจังหวัดเชียงใหม่โดยการยานามิสายพินสุคันธาและการยานามิสิริรัตวงสถิตพรน,นำกล่าวถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้พระเทพโกศลท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถา อนุโมทนาบุญกับคณะสงฆ์และสาธุชนทุกท่านที่มาร่วมจัดกิจกรรมงานบุญใหญ่ในครั้งนี้โดยมีคณะสงฆ์พระสังฆาธิการในจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นเนื้อนาบุญเพื่อฉลองการก่อตั้งเพื่อขยายงานพระพุทธศาสนาของทุดงคสถศฐานล้านนาครบรอบ30ปีและพระภาวนาธ,ธรรมวิเทศท่านยังได้ขยายงานพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ยังต่างประเทศให้ชาวต่างชาติได้เข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาได้อีกด้วยออคณะกาลยานามิตรจังหวัดเลยนะคะได้จัดพิธีกลั่นแผ่นดินและทอดพระป่าบุกเบิกศูนย์กาลยานามิตรจังหวัดเลยแห่งใหม่ค่ะ เมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาคณะการายานามิตรจังหวัดเลยเดินร่วมกันจัดพิธีกลั่นแผ่นดินและทอดผ้าป่าบุกเบิกศูนย์การายานามิตรจังหวัดเลยแห่งใหม่ณศูนย์การายานามิตรจังหวัดเลยแห่งใหม่อําเภอเมืองจังหวัดเลยซึ่งมีสาธุชนมาร่วมพิธีเป็นจํานวนมาก โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระครูวิทิตธรรม,มากรเจ้าคณะตำบลน,น้ำสวยเขตหนึ่งเป็นประธานสงฆ์และนายวันดีสังพันธ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5บ้านหนองนาซายเป็นประธานฝ่ายคราวาสพร้อมทั้งกล่าวต้อนรับสาธุชนส่วนกันลยานามิตรพะจงพรสิงหาบำรุงเจ้าภาพถวายที่ดินได้กล่าวเปิดใจและแสดงความรู้สึกจากนั้นกันลยาณมิตรประชิด นันทพรมและกัลยาณมิตรสุพชนสืบสายเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายผ้าป่าและน้อมนำผ้าป่าถวายแด่ผู้แทนคณะสงฆ์กัลยาณมิตรนุชนาศลิมปิสเถียนเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายสุขพิมานกัลยาณมิตรกันน,กนิกาจรัดโพคัธรรมรงเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายกุฏิกัลยนานมิตรนัชชาพรเตชะเมธนีและกัลยนานมิตรนริตเตชะเมธนี เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายประทีป่เป็นพุทธบูชาจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมตามเสียงนั่งสมาธิของพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชยโยเพื่อกลั่นใจให้สายสะอาดบริสุทธิ์และในโอกาสนี้พระครูวิทิศธรรม,มากรได้นำจุดประทีปโคมเอกเป็นปฐมฤกษ์ก่อนที่ผู้แทนสาธุชนจะได้จุดประทีปโคมรอง ส่วนสาธุชนได้ร่วมกันน้อมใจจุดประทีปคมไฟนำความสว่างสวยให้บังเกิดขึ้นอย่างพร้อมเพรียงกันจากนั้นได้ร่วมกันสวดบทธรรมจักกปะปวัตนสูตรหนึ่งจบพร้อมทั้งรับรัตนาชาติบรมเศรษฐีแก้มณีบรมจักพรรดิจากคณะสงฆ์และในโอกาสนี้พระอาจารย์ชัชวานทิตะมังคโล ประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดเลยได้กล่าวให้อวาดถึงความสำคัญของการสร้างศูน,ย,านาย์การยาณมิตรแห่งใหม่แนวทางการพัฒนาศูนย์ในอนาคตและความสำคัญของรัตนาชาติบรมเศษฐีแก้วมณีบรมจักรพรรดิที่สาธุชนได้รับซึ่งงานบุญในครั้งนี้ทุกคนต่างปรับเรื่มในบุญที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการบุกเบิกสร้างศูนย์กัลยานามิตรแห่งใหม่โดยจะเป็นศูนย์ปฏิบัติตธรรมของชาวจังหวัดเลยในอนาคต พร้อมทั้งมีความตั้งใจนำรัตนชาติบรมเศษฐีแก้วมณีบรมจักรพัทที่ได้รับไปอธิษฐานจิตเพื่อเตรียมมาโปรยในการสถาปนาสร้างอาคารหลังแรกอีกด้วยค่ะเจ้าคณะภาค8นะคะเป็นประธานเปิดการประชุมพระสังฆธิิการระดับเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสมจังหวัดบึงการค่ะ พระเทพมุนีเจ้าคณะภาค8เป็นประธานเปิดการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสของคณะสงฆ์มหานิกายในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดบึงกาฬนวเสกาเจติยารามโดยมีนายพงศักดิ์ปรีชาวิทย์ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬกล่าวรายงานว่าจังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดน้องใหม่เขตปกครองทางคณะสงฆ์ภาค8 ที่ประกอบด้วย8อำเภอ53ตำบล615หมู่บ้านซึ่งประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธประกอบอาชีพเกษตรกรรมในด้านสังคมและวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนก็เป็นแบบดั้งเดิมที่มีการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษโดยเฉพาะประเพณีตามวิถีทางพระพุทธศาสนาและมีการแสดงออกทางมารยาทของความเป็นชาวพุทธที่งดงามนำพาไปสู่ การเป็นอยู่ที่เรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความมีระเบียบว,วินยัยสิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดจากความมีเมตตาของพระสงฆ์ที่ได้เมตตาขัดเกลาและการจัดประชุมครั้งนี้นับเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่พระธรรมคำสอนตามแนวทางพุทธศาสนาถือเป็นกิจกรรมที่เป็นมงคลยิ่งของแผ่นดินบึงกาฬ คุณผู้ชมคะเดียมซีนิส์ในช่วงนี้เรามีภาพกิจกรรมงานบุญที่ต่างประเทศมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันนะคะโดยเราจะไปกันที่ประเทศไอซ์แลนด์และเยอรมนีติดตามได้จาก r l ล n นิสค่ะวัดพุทไอแลนด์ได้จัดพิธีเปิดวัดแห่งใหม่พิธีกรรมภายในงานสายุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเชา้าและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ก่อนที่กลาลยานมิตรเขมิกาพิเดเซนจะได้จุดเทียนทูบบูชาพระรัตนตรยัยส่วนกลนาลยานมิตรพลไพลีนคงคล้ายนำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะจากนั้นเป็นพิธีจเจริญพระพุทธม,มนต์เปิดวัดแห่งใหม่วัดพุทธไอแลนด์และพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกลาลยานมิตรจริญญาชวักเคและกะลาลยานมิรอุดมพรชิลเลอร์นำกล่าวคำถวายส่วนกลนาลยานมิตรเขมิกาพิเดเซนนำกล่าวคำอธิษฐานจิต ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมการตักบาตรบริเวณด้านหน้าวัดพุทธไอแลนด์ในภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าสามคัคคีโดยคณะเจ้าภาพได้ตั้งรูขบวนอันเชิญผ้าป,ป่าหน้าซุ้มทางเข้าวัดพุทธไอแลนด์รูขบวนเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายผ้าป,ป่าโดยมีกะละัลยานมิรเขมิกาพิเดเซนและกะละัลยานมิรจริยาชวะเคเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมมีกะละัลยานมิตรงามตาอนุกูล กลาลยานมิตรพวงเพนฮิสทีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายด้านกลนาลยานมิตรโสภพรซันดานำกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นทุกท่านร่วมกันถวายจตุปัจจัยเทธรรมพร้อมทามรับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระมหาสมบัติธรรมทีโปเจ้าอาวาสวัดพุธไอแลนด์ท่านประธานสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติกันทุกคน <S <S ด้านกลุ่มกลัลยนานมิตรเมืองลุกวิกบวกประเทศเยอรมนีได้รวมตัวกันเพื่อจัดปฏิบัติธรรมใจกลางเมืองลุกวิกบวก ซึ่งได้กลัาอารัธนานิมนพระอาจารย์จากวัดพุทธไทรบอนมาเป็นเนื้อนาบุญโดยกลัลยนานมิตรดาวฮันซินมันได้จุดเท,ทียนธูปบูชาพระรัตนตรยัยจากนั้นพระอาจารย์ได้นำสวดมนต์ธรรมวัชเช้าและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกลัลยนานมิตรดาวฮันซินมันกลัลยนานมิตรจระแสแสงเค้าสเป็นประธานนำกล่าวคำถวายกลัลยนานมิตรดาวฮันซินมัน กลัลยนานมิตรวารุณีสมบูรณ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพระป่าสามัคคีกลัลยนานมิตรพิลาว,วันเลคคเลอร์กลัลยนานมิตรสำอางฮอฟมันเป็นประธานนำกล่าวคำถวายคีฬานาเพศัตในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องอนิสงการทำบุญส่วนภาคบ่ายพระอาจารย์ได้นำทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักกับประวัตนาสูตรก่อนที่จะประกอบพิธีบูชาเปตตาพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติที่ได้ล่วงลับไปแล้ว ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมทุกท่านตามปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาสั่งสมบุญร,ร่วมกันในครั้งนี้ขอกราบอนุโมทนาบุญกับพี่น้องนักสร้างบารมีของเราที่ต่างประเทศทุกทกท่านนะคะและช่วงนี้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะ ตั้งแต่วันที่18กันยายนถึงวันที่19ตุลาคมพุทธศักราช2559จะเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติ Sun outage ซึ่งจะทำให้สัญญาณ DMC ขาดหายไปบางช่วงและจะส่งผลกระทบต่อการรับชม DMC ของท่านจึงขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ ทั้งหมดนี้คือช่วงเวลาของข่าว DMC News ประจำวันศุกร์ที่23กันยายนพุทธศักราช2559ค่ะทีมข่าว DMC News ดิฉันนงนุประเสรฐวชีรกุลขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะสำหรับการติดตามและขอกราบอนุโมทนาบนุญสวัสดีค่ะ